สวัสดีท่านผู้เข้าฟังบรรยายวิชาการวันนี้ทุกท่านนะครับจริงๆแล้วผมจะพูดได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์กุลกัญญาได้บรีฟเกี่ยวกับเรื่องของ immune response เบื้องต้นไปแล้วนะครับก็จะทำให้การฟังที่ผมจะบรรยายวันนี้ได้ฟังได้สะดวกราบรื่นขึ้นแล้วผมก็พูดได้เร็วขึ้นนะครับในหัวข้อของตัวเองที่จะพูดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของ immunology perspective นะครับสำหรับCovid infection แล้วก็วัคซีนนะครับทีนี้ในส่วนที่ตัวเองจะพูดเนี่ยนะครับมันจะมีเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนที่สำคัญนะครับที่จะต้องมาปูแบ็กกราวด์กันก่อนนะครับผมอยากจะรื้อฟื้นความจำนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ genetic background นะครับไม่ทราบว่าจะจำกันได้อยู่ไหมนะครับเรามี DNA นะครับไวรัสเองเป็น RNA นะครับเวลา RNA ไวรัสเนี่ยเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะต้องมาอาศัยกระบวนการแล้วก็เขาเรียกว่าทรัพยากรในร่างกายมนุษย์นะครับเพื่อเป็น translate ตัวเองออกมาเป็นอะมิโนแอซิดดังในรูปเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะเห็นว่ามีอะมิโนแอซิดอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆฟอร์มตัวกันขึ้นมานะครับซึ่งเราเรียกการฟอร์มตัวตรงนี้เนี่ยนะครับจากสายตรงของ RNA เนี่ยนะครับมาฟอร์มเป็น helix บิดเกลียวเป็น secondary structure นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะค่อยๆม้วนขดตัวนะครับเป็น tertiary structure เป็น polypeptide chain แล้วก็สุดท้ายนะครับหลายๆก้อนเขาก็จะมารวมตัวกันเป็น quaternary structure นะครับซึ่งก็เป็นassemble ของ sub unit นะครับอันนี้มันจะมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังกันเพราะว่าอาจจะได้ยินเป็นระยะนะครับเกี่ยวข้องกับการผลิตของวัคซีนนะครับเราจะรู้จักวัคซีนเราจะทำวัคซีนได้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ให้ดีก่อนคือแอนติเจนนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตัว SARS-CoV-2 เนี่ยนะครับมันเป็น RNA ไวรัสนะครับซึ่ง genomic structure เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยเบสของ RNA เนี่ยประมาณสักเกือบ 30,000 ตำแหน่งนะครับโดยที่ส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับที่เราโฟกัสกันก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าเป็น spike protein หรือตัว S ตรงนี้นะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะ translate โปรตีนออกมาเป็น3ส่วน4ส่วนนะครับก็คือเป็น spike 1 spike 2นะครับแล้วก็มี transmembrane protein แล้วก็ตัววงแดงๆก็คือ receptor bindingdomain ซึ่งจะไปจับกับ ACE2 receptor ของมนุษย์นะครับจริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วมากนะครับเพราะว่าหลังจากมีเคสที่อู่ฮั่นเนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยเขาก็ได้ sampling ของไวรัสเองนะฮะแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นในการทำ whole genome sequencing นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตวัคซีนแล้วก็เข้าใจเชื้อเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับถึงเป็นที่มาว่าทำไมปรากฏการณ์การสร้างวัคซีนโควิดเนี่ยจึงถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสาธารณสุขของโลกนะครับว่าเราสร้างวัคซีนกันได้เร็วมากนะครับทีนี้เราต้องมาทำความรู้จักแอนติเจนที่เราต้องการทำลายมันก่อนนะครับแอนติเจนหลักที่เราเชื่อว่ามันเป็นตัวที่เราควรจะเป็นอิมมูโนทาร์เก็ตเนี่ยก็คือตัวสไปค์โปรตีนเองนะครับโดยปกติแล้วหน้าตามันก็จะเหมือนเข็มหมุดนะครับเป็นพินเชฟแบบนี้นะครับโดยที่เขาจะรวมตัวกันเนี่ยเป็น3ก้อนนะครับมีพิน3อันมารวมตัวกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นทาร์เก็ตของ neutralizing antibody ที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึง T cells อย่างที่อาจารย์คุณกัญญาได้บอกไปเบื้องต้นนะครับโดยที่ส่วนที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือตรง RBD หรือว่า receptor binding domain เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับอย่างที่เห็นเมื่อภาพสักครู่เนี่ยนะครับว่าตัว RBD เนี่ยมันจะอยู่ท็อปสุดเลยนะครับอยู่บนสุดของตัว spike protein เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าจริงๆแล้วมันดูเหมือนกับจะไม่ใช่เป็น exclusive protective epitope เท่าไหร่ดูเหมือนว่าน่าจะเข้ามาทำลายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเขาก็คิดว่าการ develop monoclonal antibody เนี่ยนะครับเพื่อมากำจัด receptor binding domain เนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีการที่ดีแต่ปรากฏว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่ามันมี variant เกิดขึ้นเยอะมากนะครับอย่างเช่น D614G ที่เรารู้จักกัน N510Y นะครับหรือว่า E484K ที่อาจารย์กิตติยาได้บอกไปนะครับสิ่งเหล่านี้แหละมันคือ genetic drift ซึ่งตัวไวรัสเองเนี่ยมันค่อยๆทำความรู้จักกับ immune system นะครับแล้วก็ค่อยๆหลบหนีระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับทำให้การกลายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดความรุนแรงมากขึ้นมันเกิด transmission rate เนี่ยที่สูงมากขึ้นเพราะฉะนั้น ideally จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเราอยากได้วัคซีนที่มันเป็น variant matchเพราะฉะนั้นมันก็คงต้องมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆอย่างเช่นModerna หรือว่า Pfizer เวอร์ชัน1เวอร์ชัน2ที่กำลังจะตามมาในไม่ช้านะครับทีนี้หน้าตาของตัวสไปค์โปรตีนเองเนี่ยนะครับตัว RBD เนี่ยนะครับมันจะอยู่ท็อปบนสุดแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาตัวจริงของเขาเลยนะครับก็คือว่ามีตัวสไปค์โปรตีนเนี่ยประกอบกันอยู่3ส่วน3ก้อนนะครับรวมกันแต่จะเห็นว่ามีส่วนสำคัญอีกอันนึงทำไมเราเห็นตัวสไปค์โปรตีนไม่ชัดนะครับก็คือไอ้ตัวที่เหมือนมอสเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามอสเนี่ยนะครับเป็นสีเหลืองสีเขียวสีม่วงเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือไกลโคโปรตีนนะครับซึ่งมันจะช่วยในการป้องกันการดีเทคชันของแอนติบอดี
นะครับส่วนที่มันยื่นออกมาได้ชัดเจนเนี่ยนะครับแอนติบอดีเราเนี่ยนะครับมันจะ recognize นะครับแล้วก็ตัว antigen presenting cell ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะ recognize ส่วนเหล่านี้ได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถtransfer ไปสู่ T cell แล้วก็สร้าง antibody ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการ access ของ immune system ที่ได้ง่ายที่สุดในตำแหน่งสีแดงในขณะที่ตำแหน่งสีดำเนี่ยนะครับจะเป็นตำแหน่งที่ตัวimmune system ของเราเนี่ยสามารถ detect เข้าไปได้ยากนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวไกลโคโปรตีนเหล่านี้ปกป้องอยู่ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตาลนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในความฉลาดของตัวโควิดเองนะครับที่ช่วยป้องกันสไปค์โปรตีนของตัวเองจาก immune system ส่วนที่สองถัดมานะครับก็คือว่าความฉลาดของเขาในการที่เขาจะเกิดค่อยๆ genetic drift ขึ้นเราทราบอยู่แล้วว่าตัว SARS-CoV-2 เนี่ยมันเป็นโคโรนาไวรัสนะครับซึ่งเริ่มต้นเลยเนี่ยเรารู้จักเมอร์ว่ารุนแรงมากเรารู้จักซาร์แล้วเราก็มีซาร์คอฟ2ปัจจุบันนะครับซีเควนซ์ที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยนะครับเป็นซีเควนซ์ของ RNA ของไวรัสทั้ง3ชนิดนะครับเมอร์ซาร์แล้วก็คอฟ2นะครับเขาก็มีการพรีดิกต์สร้างโมเดลว่าตรงไหนนะครับที่มันจะเป็นตำแหน่งที่แอนติบอดีมันจะเข้าไปจับโดยที่ตำแหน่งที่จับได้ดีที่สุดมันจะเป็นสีแดงนะครับตำแหน่งที่จับได้ไม่ค่อยดีนะครับก็จะเป็นสีแดงที่อ่อนลงเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าเมื่อมันเกิดเจนติกดริฟต์เกิดขึ้นคือเกิดอะไรนะครับมันมีแวเรียนนะครับแวเรียนอย่างที่อาจารย์จุดปัญญาได้บอกว่าตัวที่ร้ายแรงน่ากลัวที่สุดก็คือเซาท์แอฟริกันเนี่ยนะครับมันก็คือตำแหน่งของมีการมิวเทชันของ K14C17N ก็คือตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือ N501Y ก็คือตรงนี้นะครับจะเห็นว่าความสามารถในการจับของแอนติบอดีเนี่ยนะครับมันเป็นสีแดงอ่อนๆแปลว่ามันมิวเทตแล้วมันจะทำให้แอนติบอดีเองเนี่ยสามารถเรคคอกไนซ์ได้ยากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือความฉลาดของตัว SARS-CoV-2 ไวรัสเองนะครับแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยตัว RNA sequence เองเนี่ยนะครับเราก็ยังพบว่าในตำแหน่งที่เราไม่ค่อยได้สนใจมาก่อนหน้านี้ก็คือตำแหน่งของ Open Reading Frame ซึ่งปกติเราใช้ในการวินิจฉัยนะครับทำ sequence เพื่อการวินิจฉัย RT-PCR เนี่ยปรากฏว่าศึกษาไปศึกษามาพบว่ามันมีบทบาทในการ antagonist กับ interferon ซึ่งเป็น innate immune system ที่ใช้ในการต่อต้านไวรัสของร่างกายด้วยนะครับแล้วจากนี้นะครับอีกอันหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความฉลาดของ SARS-CoV-2 ถ้าเทียบกับ SARS ไวรัสก่อนหน้านี้คืออะไรนะครับก็คือว่าตัว RBD หรือว่า Receptor Binding Domain ของเขาเนี่ยนะครับคือตรงนี้นะครับปกติแล้วในสภาพปกติของเขาเนี่ยเขาจะพยายามนอนลงนะครับหลบนะครับไม่ให้ Immune System เนี่ยสามารถมา detect ได้นะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการ evasion จาก Immune System ก็คือ hide ส่วน RBD ไว้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเรามีสัญญาณที่เขาต้องการอยากจับก็คือตัว AC2 เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดการ enhance entry ขึ้นนะครับโดยที่ตัว RBD เนี่ยมันจะค่อยๆชูตัวขึ้นเพื่อไปจับกับตัว ACE2 human receptor นะครับโดยที่มีกระบวนการการช่วยเหลืออีกอันนึงก็คือการ pre-activation โดย furin ซึ่งเป็นสารประกอบที่ตัว SARS-CoV-2 เองเนี่ยเขาผลิตออกมานะครับซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้ pre-activate ตัว RBD เนี่ยมันชูขึ้นมาปุ๊บตั้งตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันยังสามารถทำให้ cell entry เนี่ยมันสามารถเข้าไปใช้ได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นการ compensate ของตัว RBD ที่มันหลบซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความฉลาดของกระบวนการของเขานะครับในการหนี immune system ของร่างกายนะครับนอกจากนี้เองแล้วนะครับการเกิด mutation เองเนี่ยนะครับมันยังส่งผลต่อไอตัว RBD อย่างนี้ไอตัว RBD ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเช่น D614G เนี่ยนะครับที่เป็นตัวY type เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าตัว RBD เนี่ยมันจะค่อนข้างชูออกมาสูงมากกว่าปกตินะครับในขณะที่เมื่อมันเกิดเป็น G คือเป็น D614G ในตำแหน่ง614กลายเป็น G ปุ๊บปรากฏว่าระยะที่จะเป็น pre-fusion period นะครับก็คือกำลังที่มันจะบายกับตัว human ACE2 เนี่ยนะครับมันจะชูขึ้นมาเตี้ยกว่านะครับสำหรับตัว Y type นะครับเพราะฉะนั้น antibody มันก็จะ detect ได้ยากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือความฉลาดของการมิวเทตของตัวเองนะครับและนอกจากนี้ในตำแหน่งอื่นๆล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็น K147N นะครับหรือว่า E484K มันทำให้เกิดอะไรขึ้นกับตัว Receptor Binding Domain นะครับอย่างนี้ครับก็คือว่ามันสามารถหลบเลี่ยงแอนติบอดีได้นะครับโดยการที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มันเกิดการมิวเทตปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดกับตัวโปรตีนเองเนี่ยคืออะไรก็คือว่าประจุไฟฟ้าบนตัวของ Receptor Binding Domain เนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจุดที่มีการมิวเทตนะครับสังเกตว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นตำแหน่งที่เป็นสีน้ำเงินซะส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะสเตรนที่มีความรุนแรงอย่างเช่นตัวบนสุดซึ่งเป็นบราซิเลียนเนี่ยนะครับเป็นเซาท์แอฟริกันเนี่ยนะครับก็คือ K147N นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะ1351
K1417N เนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับ510Y เนี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนๆ นะครับแล้วก็ EC84K เนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินถามว่าน้ำเงินกับแดงต่างกันยังไงน้ำเงินคือเป็นตำแหน่งที่แอนติบอดีเนี่ยนะครับมันจะจับได้ไม่เก่งมากนะครับเพราะว่าตัวที่มันจะมาจับเนี่ยเราถือว่าเป็นแอนติบอดีคลาส1กับคลาส2ซึ่งมันมีการจับเป็นโอเวอร์แลปกันระหว่างตัว RBD กับ ACE2นะครับในขณะที่แอนติบอดีที่มันมีการจับกับตัวรีเซปเตอร์ไบดิ้งโดเมนได้เก่งมากเนี่ยนะครับจะเป็นตำแหน่งที่มันเป็นสีแดงเท่านั้นนะครับก็คือแอนติบอดีสีแดงเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าในตัวมิวเทชันทุกๆแวเรียนเลยเนี่ยนะครับการมิวเทชจะไม่เกิดเลยนะครับในตำแหน่งที่รีเซปเตอร์ไบดิ้งโดเมนเนี่ยเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือความฉลาดของแอนติเจนเพราะฉะนั้นทำให้เราต้องมีการพัฒนาวัคซีนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมีการมิวเทชันเกิดขึ้นทีนี้อยากจะรีวิวสั้นๆอีกนิดนึงนะครับสำหรับการเกิดอิมมูนรีสปอนส์หลังจากการเกิด natural infection เพื่อจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างว่าถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วกับ natural infection เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับภาพนี้คงเป็นภาพที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเห็นกันมาซ้ำซากหลายรอบมากนะครับว่าเมื่อตัวไวรัสตัว SARS-CoV-2 มันเข้ามาในเซลล์ปุ๊บเนี่ยนะครับรีเซปเตอร์ของเขาก็คือ ACE2 เนี่ยนะครับจับปุ๊บมันจะมีโปรตีนอีกตัวนึงก็คือ TMPRSS2 นะครับเป็นตัวช่วย facilitate การเข้ามาของ SARS-CoV-2 นะครับแล้วก็เข้ามาสู่ host entry เกิด viral replication นะครับแล้วก็มีการสร้าง viral maturation แล้วก็ถูกไวรัสตัวใหม่เนี่ยนะครับก็จะถูก replicate แล้วก็ปล่อยออกไปจากเซลล์เซลล์ที่ถูกติดเชื้อเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกระบวนการทำลายตัวเองที่เรียกว่า pyroptosis นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่อัลวิโอลาแมคโครฟาจตัวสีเขียวๆเนี่ยนะครับให้ activate เกิดขึ้นนะครับการที่เกิด activate อัลวิโอลาแมคโครฟาจเนี่ยนะครับมันจะทำให้หลังเป็นตัว innate immune system นะครับที่จะหลั่งไซโตไคน์ออกมาเยอะแยะไปหมดโดยตัวสำคัญเลยเนี่ยนะครับก็คือ IL-6 นะครับแล้วก็มีการกระตุ้นนะครับ immune system ทั้ง adaptive แล้วก็ innate immune system ทั้ง T cell macrophage แล้วก็ monocyte นะครับโดยที่มี positive loop back กลับมาก็คือ interferon gamma นะครับจาก macrophage นะครับเพื่อช่วยเข้ามาจับกินเซลล์ตัว alveolar macrophage แล้วก็ epithelial cells ที่ถูกติดเชื้อแล้วก็ตายไปนะครับทีนี้กระบวนการตามปกติเนี่ยมันก็จะต้องมีกระบวนการที่กระตุ้นทั้ง innate immune system แล้วก็ adaptive immune system นะครับเมื่อมีการติดเชื้อที่ epithelial cells นะครับอย่างที่ได้เห็นแต่ถ้ามีการติดเชื้อมากๆไวรัลโหลดเยอะๆนะครับ cells มีการทำลายเยอะๆเนี่ยนะครับตัว alveolar macrophage เองก็จะหลั่งไซโตไคน์ออกมามากนะครับแล้วถ้ายิ่งมี systemic response เกิดขึ้นมากนะครับ macrophage เข้ามาในไซต์เกิดขึ้นมากๆปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองนะครับเขาก็จะหลั่งไซโตไคน์ออกมาเรสปอนส์เยอะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะทำให้เกิดภาวะไซโตไคน์สตอร์มโดยที่ตัวสำคัญเนี่ยก็คือ TNF alpha IL-1 IL-6 IL-8 แล้วก็ IL-12 นะครับซึ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวทำให้เกิด acute severe covid infection นะครับซึ่งเป็นภาวะที่เราเรียกว่าเป็น dysfunction ของ immune response นะครับเพราะว่ามันมีการ infiltrate เข้ามาของ monocyte macrophage แล้วก็ T cell เยอะเกินไปนะครับทำให้เกิดไซโตไคน์สตอร์มแล้วก็มันมีการลีกเกจนะครับของแล้วทำให้เกิดพัลมอนารีเอดีมาแล้วก็เป็นนิวโมเนียนะครับแล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดอินฟลามเมชันในตำแหน่งต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดมัลติออร์แกนเดเมจเกิดขึ้นในที่สุดนะครับนอกจากนี้เองเอวิเดนซ์ที่เราพบล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็สำคัญมากๆเพราะว่าเราพบว่าตัวเอพิธีเลียลเซลล์ของตัวเรสปิเรทอรี่แทร็กเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งเดียวที่เซลล์สามารถไวรัสสามารถเข้าไปอินเฟกได้ตำแหน่งสำคัญอีกอันนึงเลยเนี่ยนะครับก็คือ endothelial cells นะครับหรือว่าตัวหลอดเลือดนะครับอย่างในภาพเนี่ยนะครับเป็นภาพอิเล็กตรอนไมโครสโคปเราจะเห็นว่ามีไวรัส particle inclusion body เนี่ยนะครับตัวกลมๆเนี่ยนะครับอยู่ใน vascular endothelial cells เนี่ยเต็มไปหมดนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดตามมาก็คล้ายๆกับ epithelial cell ของ respiratory system นะครับก็คือมันจะเกิด apoptosis ของ endothelial cells นะครับแล้วก็ทำให้เกิด vascular injury เกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกันถ้ามีภาวะไวรีเมียนะครับมันก็จะสามารถอินเฟคเอนโดทีเลียลเซลล์ของออแกนต่างๆเส้นเลือดตามออแกนต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมนะครับคนไข้ที่เป็น severe acute covid infection เนี่ยจึงเกิดภาวะ thrombosis เกิดขึ้นเพราะว่ามี vascular injury แล้วก็นอกจากนี้ในเด็กนะครับก็ยังให้เกิดทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเป็น Kawasaki light syndrome หรือว่า MIS-C นะครับเพราะว่าเป็น vasculitis แบบหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำอธิบายของการเกิดอาการที่รุนแรงของโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปนะครับของ innate immune response ต่อการติดเชื้อ SARS-CoV-2 นะครับว่าหลักๆแล้วไซโตไคน์ที่สำคัญก็คือ interferon แล้วก็ IL-6
innate immune system เนี่ยครับเราจะบอกว่าการ response เนี่ยนะครับมากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ injury ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ได้บอกไปแล้วเบื้องต้นและจำนวนของ viral load ถ้าจำนวน viral load ไม่ได้เยอะแล้วก็ innate immune response เนี่ยไม่ได้เยอะมากโดยเฉพาะ interferon นะครับและ interleukin 6เนี่ยนะครับไม่ได้เยอะมากเนี่ยนะครับในช่วง early มันจะเกิดเป็นแค่ mild disease เท่านั้นในขณะที่ถ้าเราดีเลย์การรักษาหรือว่าไวรัลโหลดของคนไข้เนี่ยเยอะมากตั้งแต่แรกนะครับ response ของ innate เนี่ยมันจะเยอะมากนะครับโดยเฉพาะ IL-6 เนี่ยจะหลั่งออกมาเป็นปริมาณมากนะครับแล้วก็ interferon ก็จะหลั่งออกมาปริมาณมากเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้แหละนะครับมันจะทำให้เกิด systemic immune response ที่รุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเป็น cytokine storm แล้วก็ใน consequence ถัดมาก็จะทำให้เกิด MIS-4 ได้นะครับซึ่งที่ธรรมศาสตร์เองเราก็เพิ่งมีเคสเป็น1เคสนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็มีการรีวิวว่า interferon response ในช่วงแรกเนี่ยแหละนะครับมันจะเป็นตัว control ทั้ง innate แล้วก็ adaptive immune system ที่ต่อต้าน SARS-CoV-2 นะครับโดยที่เราเชื่อว่ากลุ่มที่เป็น severe disease เนี่ยนะครับสัมพันธ์กับ viral load ที่เยอะแล้วก็ type 1 interferon ที่สูงนะครับในขณะที่คนไข้ถ้าเป็น congenital เป็น immune deficiency โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น type 1 interferon deficiency เนี่ยนะครับจะมี viral load มากแต่ว่ามีไทป์1 interferon response เนี่ยต่ำมากนะครับซึ่งกลายเป็นว่า cellular response เนี่ยมันจะเกิดสูงขึ้นมาแทนแล้วก็ทำให้เกิด severe disease ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะคนละแบบกันกับตัวนี้นะครับในขณะที่คนไข้ที่เป็น mild disease เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบที่ว่า interferon พอดี viral load ไม่สูงนะครับแล้วถ้ามีการให้ยาที่เป็นกลุ่ม recombinant type 1 interferon ไปเนี่ยนะครับจะทำให้ตัวโรคเองเนี่ยยิ่งรุนแรงน้อยลงนะครับเพราะว่า interferon response เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิด antibody response เนี่ยหรือว่า T cell response เนี่ยอยู่ในระดับที่พอเหมาะนะครับส่วน adaptive immune system เป็นสิ่งที่เราต้องการแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวการสร้าง antibody ที่เราอยากจะให้เกิดนะครับแต่ว่าปัญหาสำคัญคืออะไรก็คือว่าโควิดเองเนี่ยนะครับเวลาที่เราติดเชื้อปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะ lymphopenia ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง CD4 CD8นะครับและ B cells ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วยังทำให้เกิด lymphocyte dysfunction ด้วยนะครับเพราะว่าตัว T cell เองกับ NK cell เองเนี่ยมันเกิดภาวะ exhaustion นะครับด้วยการกระตุ้นจากสารบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังได้ค่อนข้างยากมากนะครับว่า antibody response ของแต่ละคนเนี่ยมันจะตอบสนองออกมาได้มากหรือน้อยแค่ไหนแล้วแต่คนนะครับอันนี้ก็คือภาพไดอะแกรมปกตินะครับที่เวลาเราติดเชื้อไปปุ๊บแล้วก็จะเกิด immune response สำหรับตัวโควิดนะครับซึ่งideally เลยเราก็อยากจะให้มี IgG ที่สูงแล้วก็มี neutralizing antibody ที่สูงนะครับในระยะยาวและแน่นอน memory B cell อยากจะให้มีระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ antibody ที่เราอยากจะให้มันเกิดเนี่ยก็แน่นอนต้องเป็น anti RBD IgG นะครับซึ่งก็จะไปจับกับตัว receptor binding domain นะครับของตัว SARS-CoV-2 แบบนี้นะครับอันนี้คือไอเดียลนะครับทีนี้ก็มีการศึกษาถึงไดนามิกนะครับของ SARS-CoV-2 infection นะครับแล้วก็ antibody response เนี่ยนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของระดับ antibody ในระยะยาวเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับการศึกษานี้น่าสนใจมากนะครับก็บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของตัว response เนี่ยนะครับแปลกมากนะฮะออกมาเป็น5กลุ่ม1ก็คือว่ากลายเป็นคนที่ไม่มี antibody เกิดขึ้นเลย negative เนี่ยประมาณ 12%กลุ่มที่2เนี่ยมี rapid waning ครับก็คือว่าหลังจากการติดเชื้อไปแล้วเนี่ยภายในเวลาแค่ประมาณ30วันเนี่ยนะครับระดับ antibody เนี่ยนะครับ neutralizing antibody เนี่ยลดลงมากกว่า 50% เนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก30วันแรกหลังจากการติดเชื้อซึ่งนับได้ประมาณสัก 27% นะครับมีการเกิดแบบ slow waning นะครับก็คือประมาณ90วันอีกประมาณ 28% นะครับกลุ่มที่ persistent นะครับมีระดับ antibody neutralizing antibody เนี่ยสูงมากกว่า 50% เนี่ยพบเพียงประมาณสัก 32% เท่านั้นนะครับในขณะที่บางกลุ่มน่าสนใจแต่เป็น population เล็กๆเลยเนี่ยนะครับก็คือว่ามี delay response เนี่ยนะครับก็คืออยู่แค่ประมาณสัก 2% นะครับโดยที่ predictor นะครับที่บอกว่าจะเกิด persistent antibody trend ได้เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็น่าแปลกนะครับว่าเป็นเพศหญิงนะครับส่วนที่ตัวที่มันจะทำให้ตัว persistent antibody เนี่ยลดลงเนี่ยนะครับก็คือภาวะที่มี hypertension นะครับซึ่งอันนี้เราคงต้องศึกษาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับ immunological response นะครับโดยเฉพาะ adaptive immune response เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับตั้งแต่1ถึง6เดือนนะครับอย่างภาพเนี่ยก็เป็นการสรุปให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทั้ง T cell B cell นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ memory B cell against covid เนี่ยนะครับมันจะมีการเพิ่มขึ้น 1-8 เดือน RBD antibody เนี่ยครับอาจจะมีการลดลงได้นะครับในระยะ8เดือนส่วน memory CD4 แล้วก็ memory CD8 เนี่ยนะครับ
มันจะมีการลดลงนะครับในประมาณสัก 3-5 เดือนนะครับซึ่งอาจารย์คุณกัญญาก็ได้โชว์สไลด์นี้ไปแล้วนะครับว่ามีการดีเคของอิมมูนเมมโมรีนะครับต่อโคโรนาไวรัสนะครับโดยเฉพาะนิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดีแต่ข่าวดีก็คือว่าเมมโมรี B เซลล์เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่ในระยะยาวติดตามไปถึง200วันนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเปรียบเทียบกับตัวโคโรนาไวรัสตัวอื่นนะครับ SARS-CoV-2 เนี่ยดูเหมือนกับว่านิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดีเนี่ยมันจะมีการลดลงนะครับแล้วก็ทั้ง IgG แล้วก็ IgA นะครับแต่ว่าน่าสนใจครับว่าในกลุ่มที่เมื่อได้รับวัคซีนนะครับคือ mRNA ไวรัสวัคซีนนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับปรากฏว่าระดับของ neutralizing antibody กับ total immunoglobulin เนี่ยลดลงช้ากว่ากลุ่มที่มีตัวหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกันกับ natural infection นะครับในขณะที่อีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่า neutralizing antibody เนี่ยมันลดลงเร็วกว่าถึงจำเป็นต้องมีการบูสเตอร์อย่างที่อาจารย์กุลยาได้บอกไปว่าอาจจะจำเป็นต้องมีเข็มที่3หรือเปล่านะครับสำหรับ mRNA นะครับทีนี้มาถึงวัคซีนแล้วที่เราจะต้องมาดูเรื่องของ immune response แล้วก็ทำความเข้าใจกันนะครับว่ามีวัคซีนชนิดไหนบ้างนะครับอัปเดตเนี่ยนะครับเรามีวัคซีนเป็น100ตัวนะฮะที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนานะครับแล้วก็เรา approve ไปแล้วเนี่ย8ตัวนะครับโดยที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในตลาดปัจจุบันนะครับที่กำลังทำกันอยู่นะฮะแวดวงวิจัยเนี่ยจะเป็นโปรตีนซัพพลิเมนต์วัคซีนสัก 67%นะครับณปัจจุบันเนี่ยมีเข้าเฟส3อยู่ได้อีกตั้ง28ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเราคงมีทางเลือกประมาณอีก30กว่าตัวให้เลือกกันนะครับโดยที่ข้อดีข้อเสียนะครับของวัคซีนแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น inactivated protein viral vector หรือว่า nucleic acid เนี่ยนะครับจะมีข้อเสียข้อดีที่แตกต่างกันไปโดยที่ inactivated วัคซีนเนี่ยนะครับปลอดภัยนะครับ transport ได้ง่ายนะครับเพราะเป็นเชื้อตายนะครับมันจึงปลอดภัยแต่ว่าข้อสำคัญเนี่ยนะครับก็คือข้อเสียเนี่ยมันกระตุ้นอิมมูนซิสเต็มเนี่ยได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแอนติบอดีไตเติลเนี่ยมันจะมีการลดลงนะครับในระยะเวลาหลังๆจากการฉีดไปแล้วในขณะที่โปรตีนซับยูนิตเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับเซฟตี้แล้วก็อิมมูโนคอมโพรไมซ์ก็ใช้ได้แต่ข้อเสียเนี่ยนะครับก็คือว่า small size ของแอนติเจนเนี่ยจะสอัพเทคโดย APC เนี่ยอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้เกิดอิมมูโนเจนิซิตี้เนี่ยค่อนข้างน้อยลงแล้วก็นิดนะครับ several booster ในขณะที่ viral vector เนี่ยนะครับดีมากเพราะว่าสามารถกระตุ้นได้ทั้ง humoral แล้วก็ cellular immune response นะครับแต่ประเด็นสำคัญเลยก็คือว่า pre-existing immunity ต่อ vector ที่ใช้เนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการสร้าง antibody ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่ม nucleic acid หรือว่า mRNA วัคซีนเนี่ยนะครับก็คือว่าผลิตได้เร็วครับอันนี้เร็วมากนะครับแล้วก็น่าเชื่อว่าปลอดภัยนะครับแต่ว่าlong term เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องติดตามผลข้างเคียงต่อไปเพราะว่าวัคซีนโควิดที่เป็น mRNA เนี่ยเป็นวัคซีนตัวแรกเลยนะครับที่ approve ให้ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อนะครับทีนี้อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการจากการฉีดวัคซีน SARS-CoV-2 เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือ antibody นะครับโดยที่เราต้องการเป็น neutralizing antibody ด้วยเพราะฉะนั้นเราคงต้องการเป็น spike glycoprotein นะครับหรือว่า SRBD protein เนี่ยนะครับantibody เนี่ยมากที่สุดนะครับมาดูตัวแรก mRNA นะครับว่าปัจจุบันมีอยู่2ตัวรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของ Pfizer นะครับหรือว่า Moderna ก็ตามนะครับเขาใช้เป็น full length spike protein ในการสร้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญของเขาเนี่ยคือเขาจริงๆจะบอกว่าเป็น adjuvant ก็ได้แต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีของเขาเองในการสร้าง mRNA ก็คือว่าเขาเอา mRNA เนี่ยนะครับไปบรรจุอยู่ในไลปิดนาโนพาร์ติเคิลนะครับในรูปร่างแบบนี้เลยนะครับกลมๆเนี่ยนะครับข้อดีของการใส่เข้าไปในไลปิดไนโนพาร์ติเคิลเนี่ยมันสามารถกระตุ้นอิมเนตอิมมูนเรสปอนส์โดยเฉพาะ type 1 interferon คุณใช่ไหมครับ type 1 interferon เนี่ยได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ modulate antibody response ได้ดีนะครับจึงเป็นที่มาว่าทำไม mRNA วัคซีนเนี่ยจึงมีความสามารถในการกระตุ้นทั้งอิมเนตแล้วก็ adaptive ได้ดีมากแล้วก็ antibody ถึงขึ้นดีมากนะครับอันนี้ก็คือ antibody ที่เขา productproduce ออกมานะครับจาก B cells เมื่อหลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของไลปิดนาโนพาร์ติเคิลนะครับก็คือว่าประกอบไปด้วยPEG นะครับไลปิดแล้วก็มี ionized ไลปิดฟอสโฟไลปิดคอเลสเตอรอลนะครับเอามาเรียงร้อยรวมกันนะครับเป็นลูกบอลแล้วก็บรรจุ mRNA เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายนะครับเราก็มาดูกันว่าระดับแอนติบอดีเนี่ยนะครับก็มีการ summarize ล่าสุดนะครับของตัว Pfizer เนี่ยฮะเป็น 3 phase series เอามารวมกันแล้วก็บอกว่าantibody เนี่ยมันอยู่นานแค่ไหนนะครับเขาก็บอกว่า total ของ IgG anti-RBD เนี่ยนะครับตัวกลมๆเนี่ยมัน persist นะครับหลังจากได้ second dose ไปแล้วเนี่ยนะครับ
นานถึง60วันอยู่ในระดับที่สูงมากๆนะครับไตเติ้ลเนี่ย1อันนี้ 10,000 เลยนะครับเพราะว่าเป็น tenfold นะฮะอันนี้เป็นล็อกเคิร์ฟนะครับสูงมากนะครับมีลดลงนิดหน่อยแต่ยังไงก็ตามยังสูงมากกว่า 1,000 อยู่ดีนะครับสำหรับตัว Pfizer นะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับที่เป็น Moderna นะครับก็ RBD IgG เนี่ยนะครับยาวนานนะครับ persistent เนี่ยนะครับสูงนานกว่า3เดือนนะครับในกลุ่มอายุทั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอายุ18ถึง55 56ถึง70แล้วก็71แต่ตัวสำคัญเลยเนี่ยคือ neutralization activity เนี่ยปรากฏว่าในคนไข้ที่อายุค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการลดลงของ neutralizing activity ได้เนี่ยนะครับลดลงมากกว่าในคนไข้ผู้ได้รับวัคซีนที่อายุเยอะกว่านะครับหลังจากได้รับวัคซีนประมาณสัก60วันนะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าเทียบกันกับวัคซีนแล้วก็คนไข้ที่ติดเชื้อล่ะนะครับระดับแตกต่างกันไหมนะครับอันนี้เป็นการศึกษาหลังจากคนไข้ที่ได้รับโมเดอร์นานะครับก็ปรากฏว่าหลังจากการติดเชื้อไปแล้ว 32-94 รับวัคซีนหรือติดเชื้อไปแล้วประมาณ3เดือนนะครับระดับของตัวแอนติบอดีเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับในวัคซีนนะครับแล้วก็เทียบกันกับกลุ่มที่เป็นคอนวาเลเซนต์นะครับในช่องตรงกลางเนี่ยนะครับก็3เดือนไปแล้วนะครับระดับของตัวแอนติบอดีเนี่ยก็ต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนอย่างน่าสนใจอันนี้มีการทำนะครับกับตัวแวเรียนด้วยนะฮะสเปซิฟิกกับแวเรียนเนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถนิวทรัลไลซ์ตัวแวเรียนได้นะครับสำหรับตัวที่เป็น mRNA วัคซีนตัวนี้หรือโมเดอร์นานะครับในระดับที่สูงพอสมควรเลยนะครับกระทั่ง14วันนะครับผ่านไปแล้วนะครับถัดมานะครับก็คือ viral vector ซึ่งที่มีในตลาดทั้งหมดใช้ adeno vector นะครับ adeno virus เป็น vector นะครับแต่ว่าข้อต่างกันก็คือ AstraZeneca เนี่ยใช้ chimpanzee adeno virus ถึงเป็นที่มาของชื่อเขานะครับว่าเป็น chimpanzee adeno oxford 1 version 1นะครับ brought out and spike antigen นะครับหรือว่า vaccine นะครับในขณะที่3ตัวที่เหลือไม่ว่าจะเป็นจอร์นสันหรือว่าสปุตนิก V นะครับหรือว่าแคนซิโนเนี่ยใช้อะดีโนไวรัสนะครับโดยที่จอร์นสันเนี่ยนะครับใช้อะดีโนไวรัส26เป็นฮิวแมนนะครับแต่ว่าเป็นนอนรีพลิเคตติ้งนะครับแล้วก็ในขณะที่กัมมารยาหรือว่าสปุตนิก V เนี่ยนะครับใช้อะดีโนไวรัส2ตัวนะครับก็คือ2เข็มนะครับโดยที่เข็มแรกเป็นอะดีโน26แล้วก็เข็ม2มันอะดีโนไวรัส5นะครับส่วนแคนซิโนของจีนเนี่ยใช้รีคอมบิแนนต์อะดีโนไวรัส5เป็นตัวเป็นเวกเตอร์นะครับทีนี้ความสำคัญก็คือว่าเขาใส่ตัว RNA เนี่ยนะครับเข้าไปในเวกเตอร์นะครับแล้วก็ให้ตัว APC นะครับ Antigen Presenting Cell เนี่ยจับกินตัว Adeno Vector เข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการ Replicate mRNA ออกมานะครับแล้วก็ตัวเซลล์นะครับเขาก็จะสร้างSpike Protein นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้าง Antibody ซึ่งก็จะสามารถกระตุ้น Innate Adaptive Immune Response ได้นะครับแต่ข้อสำคัญเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าอะดีโนเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันสามารถกระตุ้น innate immune response ซึ่งไป facilitate การทำงานของ dendritic cell หรือว่า antigen presenting cell ได้นะครับแล้วก็ทำให้การสร้าง antibody เนี่ยนะครับมันทำได้ดีมากขึ้นและนอกจากนี้เองยังไปพรานเอฟเฟกเตอร์ CD8 T cell ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลทั้ง CD8 แล้วก็ CD4 แล้วก็ B cell ในการสร้าง antibody นะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นหน้าตาของการได้รับภูมินะครับหลังจากได้รับวัคซีนนะครับว่าแอนติบอดีเป็นยังไงนะครับก็คือหลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัว IgG เนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นนะครับแม้ว่าจะได้รับโดสเดียวก็ตามของตัว AstraZeneca นะครับที่56วันนะครับค่อยๆสูงขึ้นน่าสนใจมาก28วันสูงเท่านี้แล้วปรากฏว่า56วันยังสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เทียบเท่าได้กับ convalescent plasma นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่วีค8ยังสูงขึ้นต่อไปนะครับสำหรับ T cell ล่ะนะครับปรากฏว่าระดับของ activated T helper 1เนี่ยสูงมากกว่านะครับกระตุ้น T helper 1ได้ค่อนข้างดีแล้วก็กระตุ้น activated CD8 เนี่ยได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับโดยเฉพาะ predominant CD8 ที่สามารถ produce interferon gamma ได้นะครับในขณะที่ helper T helper 2เนี่ยไม่ได้ถูกกระตุ้นเท่าไหร่นะครับทีนี้คำถามที่ถามไว้ก็คือว่าถ้าคนไข้มีแอนติบอดีต่อ human adenovirus เนี่ยมันจะลด efficacy ต่อ vector vaccine หรือเปล่านะครับโชคดีว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเคยมีส่วนร่วมในการศึกษานะครับ prevalence ของแอนติบอดีต่อ adenovirus ไม่ว่าจะเป็นทั้ง5แล้วก็26นะครับมาก่อนนะครับก็ปรากฏว่า adenovirus 5เนี่ยนะครับปรากฏไตเติ้ล cut off เนี่ยนะครับเขาเอากลุ่มที่มากกว่า200ขึ้นไป
นะครับ200ขึ้นไปก็คือสีฟ้ากับสีม่วงปรากฏว่าประมาณสัก 80% ของคนไทยเนี่ยนะครับมีแอนติบอดีของอะดีโนไวรัส5เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่ถ้าเป็นแอนติโนไวรัส26เนี่ยปรากฏว่าไทยแลนด์เนี่ยนะครับอยู่ค่อนข้างน้อยก็คืออยู่ที่สักประมาณ 30% แค่นั้นนะครับทีนี้ผลต่อการมี pre-existing adenovirus antibody เนี่ยมันจะเกิดผลทำให้การสร้าง antibody ของตัว SARS-CoV-2 ใน vector vaccine เนี่ยลดลงหรือเปล่าปรากฏว่ามันลดครับอันนี้เป็นการศึกษาในการวัคซีนฉีดวัคซีน CanSino นะครับซึ่งใช้ adenovirus 5เป็น vector นะครับปรากฏว่าฉีดไปแล้วนะครับคนไข้ที่มีระดับของ antibody adenovirus 5น้อยกว่า200เนี่ยนะครับระดับ antibody เนี่ยสูงมากกว่าคนไข้ที่มีไตเตอร์ของอะดีโนไวรัสมากกว่า200เนี่ยสูงมากกว่าถึง2เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนไข้ที่มีระดับของอะดีโนไวรัสแอนติบอดีสูงจะทำให้การรีสปอนส์ต่อวัคซีนไวเวกเตอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับจะค่อนข้างต่ำแต่น่าสนใจก็คือว่าอินเตอร์เฟรอนแกมมาใน releasing cells นะครับไม่มีผลกระทบนะครับไม่ได้รับผลกระทบต่อการฉีดวัคซีนนั้นแต่แอนติบอดีมีผลนะครับอันนี้คงต้องติดตามต่อไปนะครับถ้ามีการเอาตัวอะดีโนไวรัสที่เป็นฮิวแมนเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะครับส่วน inactivated vaccine เราทราบกันอยู่แล้วนะครับก็คือมีโคโรนาแวคนะครับแล้วก็มี BB Sinopharm แล้วก็บารัตนะครับ Covaxin นะครับซึ่งจะมีใช้ Sinopharm ในไม่ช้านี้นะครับทีนี้กระบวนการของเขาที่ทำให้ไวรัสมัน inactivate เนี่ยเขาใช้เหมือนกันหมดเลยก็คือว่าเป็นการใช้เบต้าโปรพิวแลคโตนนะครับเอาไปทำให้ตัวไวรัสเนี่ยมันตายอินแอคทิเวตนะครับแต่ความสนน่าสนใจเนี่ยก็คือว่าเบต้าโปรพิวแลคโตนเนี่ยนะครับมันจะไปทำให้เกิดความผิดปกติของตัวไวรัสอินแอคทิเวตเองเนี่ยนะครับรวมไปถึงส่วนที่เป็น RBD ด้วยก็คือ receptor binding domain ของไวรัสตัวที่อินแอคทิเวตไปเนี่ยจากตัว prefusion ก็คือก่อนที่มันจะไป fuse กับตัว human ACE2 receptor เนี่ยนะครับมันถูกเปลี่ยนหน้าตาไปกลายเป็นแบบ post fusion form แปลว่าอะไรครับแปลว่าจริงๆแล้วแอนติบอดีที่เราอยากจะให้เกิดเนี่ยเราอยากจะให้มันเกิดแอนติบอดีต่อ pre fusion form นะครับแต่ว่าการ treat inactivate virus ด้วยตัว beta propiolactone เนี่ยมันทำให้ตัวแอนติเจนที่เราต้องการให้มันเกิดแอนติบอดีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนหน้าตาไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผลต่อการเกิด efficacy หรือว่าแอนติบอดีนะครับของตัว inactivated vaccine เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนวิธี inactivate vaccine เนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยในการทำให้ efficacy ของวัคซีนได้ดีขึ้นนะครับทั้ง3ตัวใช้เอลัมเป็นตัว adjuvant ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการให้โดส2โดสนะครับที่2ถึง3สัปดาห์ขึ้นมา3กับ4สัปดาห์นะครับแล้วแต่ตรงไปตรงมาครับก็คือว่า inactivate virus เนี่ยนะครับก็คือส่งไวรัสเข้าไปแล้วก็จะส่งให้เฉพาะantigen presenting cell เนี่ยจะช่วยเฉพาะการสร้างแอนติบอดีเท่านั้นนะครับโดยที่ส่วนใหญ่เราก็จะหวังว่าเป็นแอนตี้สไปค์โปรตีนนะครับทีนี้ก็มีการศึกษานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการศึกษาของไบโอเทคนะครับดูว่าหลังจากการฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้วเนี่ยนะครับมีการเพิ่มขึ้นของ SRBD แอนติบอดีเป็นอย่างไรนะครับในคนไข้ที่ฉีดซิโนแวค43คนปรากฏว่าระดับที่เราถือว่าเป็น moderate to high เนี่ยนะครับหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณสัก35วันครับมันจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับหลังฉีดวัคซีนเข็มที่1นะครับก็คือประมาณสัก1สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนไปนะครับ SRBD เนี่ยสูงขึ้นนะครับอยู่ในระดับที่ไฮหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวค2เข็มนะครับแล้วก็สำคัญก็คือว่ามันมีความสามารถในการนิวทรัลไลซ์วัคซีนนิวทรัลไลซ์ตัวไวรัสได้ด้วยนะครับตัว RBD ก็ได้ด้วยนะครับก็คือสัมพันธ์กันก็คือว่าระดับของแอนติบอดีที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันสามารถมีความสามารถในการนิวทรัลไลซ์ก็คือเปอร์เซ็นต์อินฮิบิชันเนี่ยสูงมากกว่า 50% นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเป็น data ที่น่าติดตามนะครับซึ่งทางไบโอเทคกำลังติดตามการศึกษานี้อยู่นะครับในระยะยาวสุดท้ายและนะครับก็คือ inactivated vaccine เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจว่าใน UAE นะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังโปรโมทให้มีการฉีดเข็ม3แล้วนะครับประเทศเขาเนี่ยอาหรับเอมิเรตส์เขาฉีดซิโนฟาร์มไปค่อนข้างเยอะเขาบอกว่ากำลังจะมีการบูสต์ซิโนฟาร์มเข็มที่3ที่6เดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่อาจารย์กุลบอกไปเบื้องต้นนะครับว่าเราคงต้องมีการติดตามต่อว่าเราจะมีการบูสต์เข็มที่3หรือเปล่าสุดท้ายก็คือเป็นโปรตีนสับยูนิตวัคซีนนะครับซึ่งที่มีอยู่ปัจจุบันก็คือ Novavax นะครับซึ่งเป็นการใช้ modify spike protein เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ adjuvant เป็น activated นะครับ innate ซึ่ง adjuvant ของเขาเนี่ยคือ
matrix M nanoparticle สามารถช่วย facilitate innate immune system response ได้ซึ่งก็จะส่งผลทำให้การสร้างแอนติบอดีนี่ดีขึ้นนะครับ Novavax เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเดียวและกำลังจะมี Sanofi กับ GSK ตามมาในไม่ช้านะครับเขาก็จะเอาตัวซับยูนิตวัคซีนเนี่ยไปแปะไว้อยู่บนซับวานินนะครับก็คือตัวที่เป็นนาโนพาร์ติเคิลแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับซึ่งสามารถกระตุ้นได้ทั้ง T เซลล์แล้วก็ตัว CD8 แล้วก็ CD4 นะครับแล้วก็ตัวrecombinant ตัวแอนติบอดีเองเนี่ยนะครับเราก็พบว่าโดสที่มันสามารถกระตุ้นได้ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือ5ไมโครกรัมนะครับแล้วก็มี neutralizing antibody activity เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับสัมพันธ์กับระดับของแอนติบอดีที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์คุณได้บอกไปแล้วนะครับว่าอย่างน้อยมันก็สามารถ against ตัว South African strain เนี่ยน่าดิ้นหน่อยนะครับประมาณสัก 40-50% นะครับ efficacy for มีพอจะมีบ้างนะครับใน South Africa นะครับเพราะฉะนั้น vaccine effectiveness อันนี้ผมคงไม่ข้ามสไลด์นี้ไปนะครับแล้วก็อันนี้อยากจะให้ไปติดตามฟังกันดูนะครับมีคนถามกันมาเยอะมากว่าถ้า cross platform แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันจะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้หรือเปล่านะครับปรากฏว่ามันพอได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้ไปติดตามเพราะว่าอันนี้เป็นการศึกษาในหนูเท่านั้นลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้แฮนด์เอาท์ไปว่าดูแล้วเนี่ยมันมีการ cross platform แล้วแอนติบอดีมันก็สามารถกระตุ้นได้กันจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับก็คือว่า vaccine efficacy เนี่ยนะครับประมาณสัก 60-95% เนี่ยนะครับสามารถทำให้ขึ้นได้นะครับแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันคงต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวแคนดิเดตเองนะครับ variant เองแล้วก็ public health policy เองนะครับแล้วก็ตัวการติดเชื้อเองเนี่ยนะครับหลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยมันจะช่วย clear SARS-CoV-2 ในลังได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าในจมูกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในประเทศที่มี variant ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับ vaccine efficacy มันก็จะลดลงนะครับในส่วนการบรรยายของผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอส่งไมค์คืนให้กับอาจารย์ไพศาลเลยครับขอบคุณครับ